รุ่งนี้ก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วครับแม่หมูพิมพ์ปากาก็เลยเล่าโมเมนต์น่ารักน่ารักว่ามักจะพาลูกชายน้องนายณภัทรโดดเรียนในวันที่มีพิธีวันพ่อหรือวันแม่อยู่เสมอนะครับส่วนตัวลูกชายเองครับพอถามว่าปีนี้มีของขวัญอะไรเป็นพิเศษเจ้าตัวก็บอกว่าอาจจะเป็นการนำกะละมังใบใหม่ที่ได้มาช่วงสงกรานต์มาล้างเท้าให้คุณแม่นั่นเองก็วันนี้ที่ใครถ่ายรูปไปนะครับอย่าลืมใส่แฮชแท็กของงานครับของขวัญพิเศษให้แม่เหรอครับไม่ก็ไม่มีนะเราก็ทำทุกอย่างเหมือนปกติทุกๆวันของเราก็ผมจะเชื่อเรื่องว่าการกระทำสำคัญกว่าความพูดช่วงสงกรานต์ได้กระมังใหม่ๆจะมาใช้อ๋อใช่จริงนะสนคือใบเก่าทุกคนคงเห็นใน Instagram ของผมมานานแล้วครับแล้วก็อยู่เป็นฮอลล์เฟรมมาหลายปีติดกันแล้วก็ปีนี้ได้ใบใหม่ได้ใบใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูครับนั่นก็คือเราจะพาแม่ลาพาแม่เป็นประจำทุกเทศกาลส่วนใหญ่จะเป็นวันเกิดและส่วนใหญ่ใช่แบบขอขมาลาโทษแล้วก็ขอพรครับเพราะผมเชื่อว่าพรจากพ่อแม่นี่เป็นพระใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแต่วันแม่นี่ก็ไม่ได้ทำหรือว่าเดี๋ยวรอดูอาจจะทำก็ได้ไม่แต่คนบอกว่าเขาซื้อให้ใหม่เพราะว่ากระมังเราเป็นเก่ามากใช่ผมเห็นมาดูจริงๆแล้วก็ก็เก่าจริงๆไม่หรอกแต่ขลังดีผมก็ไม่ทิ้งนะใบนะเพราะรู้สึกว่าเราทำมาแบบตลอด5ปีเก็บไว้เลยใช่แต่ได้ใบใหม่มาใช้แรกกว่าเดิมส่วนเรื่องงานนะคะเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังถ่ายทำละครอยู่ค่ะแถมกำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่กับทางวิกพระราม4ที่ยังบอกไม่ได้แต่เร็วๆนี้นะคะจะบินไปเวียดนามเพราะแฟนๆเนี่ยเรียกร้องภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์โซนที่ทำรายได้ถล่มทลายค่ะความจริงเฟรนด์โซนนี่รู้สึกว่าจะรายได้อันดับหนึ่งในช่วงที่เข้าฉายแซงทุกเรื่องเลยก็มีแฟนๆขับชาวเวียดนามก็อยากเจอผมก็มาใน Instagram อยู่วันนึงผมคือตกใจมากก็พยายามพิมพ์ภาษาอังกฤษตอบเขาอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวจะได้เจอกันแล้วเร็วๆนี้ก็คือเป็นอีเวนท์ที่เวียดนามใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวก็มีไปทำงานต่างประเทศอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวมีบินไปทำงานที่อังกฤษด้วยครับแต่เดี๋ยวจะมาค่อยๆบอกรายละเอียดใช่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ด้วยไม่เกี่ยวกันครับเป็นร่วมกับแบรนด์ดัง